พื่อการวัดโรคใช้ได้กับพืชทุกชนิดหรือไม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะแต่ในอัตราส่วน1ลิตรต่อ1000ลิตรนะคะอย่าต่ำกว่านี้ทำไมต้องเป็น1ลิตรต่อ1000ลิตรเมื่อกี้นี้เราคุยกันถึงว่าในอากาศมันมีไนโตรเจนเท่าไหร่คะ 79% เนาะไนโตรเจนเนี่ยเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์เรานะคะที่น้ำหมักชีวภาพที่มีความเป็นกรด 4.3เวลาท่านละลายน้ำที่เป็นตัวที่ตัวโซเวตหรือตัวทำละลายที่ดีที่สุดสำหรับการเกิดชีวิตใหม่นะคะน้ำเมื่อท่านละลายน้ำ1ต่อ1000น้ำจะแตกตัวเป็น2โปรตอน1อิเล็กตรอนมีความจำเป็นไหมที่เราจะต้องใช้น้ำหมักชีวภาพมากน้ำหมักชีวภาพเป็นแค่ตัวกระตุ้นนะคะเป็นแค่ตัวกระตุ้นให้น้ำเนี่ยเกิดสภาวะออกซิเจนอิสระกับ2ไฮโดรเจนอิสระขึ้นมาซึ่งทำให้เกิดไนเตรตในดินที่ถ้าเกิดว่าท่านใช้น้ำหมักชีวภาพที่โมเลกุลมันเป็นกรดจัดเยอะๆหรือใหญ่ๆลงไปในน้ำเนี่ยท่านก็จะได้ไอในอากาศเป็นกรดท่านจะจับไนโตรเจนได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ1ลิตรต่อ1000ลิตร1ต่อ10,000ค่ะก็คือคำนวณน้ำในบ่อนะคะว่ามีกี่หมื่นลิตรถ้าบ่อปลาของท่านกว้างยาวสูงเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็น้ำขึ้นมาจากพื้นน้ำเท่าไหร่ที่ก็คูณไปนั่นก็คือจำนวนปริมาณน้ำว่ากี่คิวลิตรถูกไหมคะก็คือ10,000ลิตรก็คือ10คิวก็คือ1ลิตรต่อ10คิวท่านก็คำนวณน้ำในบ่อท่านว่ามีกี่คิวลิตรก็ใส่เข้าไป1ลิตรต่อ1คิวลิตรไอ้1ลิตรต่อ10คิวจำได้ไหมคะ1ลิตรต่อ10คิวเพราะฉะนั้นมีหลายคนบอกว่าโอ้ยน้ำหมักชีวภาพใส่ไปบ่อปลาแล้วตายอ๋อท่านใส่ยังไงอ่ะสำหรับออกซิเจนท่านอย่าลืมนะออกซิเจนถ้าเกินมันก็คือเปอร์ออกไซด์ถูกไหมก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นี่น้ำหมักท่านอาหารน้ำดื่มเมื่อเช้าเนี้ยเมื่อวานนี้หรือท่านรับด้วยบอยตอบเมื่อเช้านี้ท่านจำไว้เลยค่ะว่ามันเป็นมาตรฐานที่สามารถเอาไปใช้ในทั่วโลกทีนี้ถามว่าการทำหัวเชื้อเนี่ยมันเป็นหัวใจเพราะฉะนั้นขยะในบ้านของท่านที่เป็นพืชผักเนี่ยที่เราเรียกขยะเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้ท่านรณรงค์กับขยะประเทศไทยดิฉันมาจากสถาบันพาณิชยานะคะถ่ายรูปกองขยะไปมาเลยก็ไปเยี่ยมกองขยะดิฉันไม่ได้เดินทุกประเทศนะดิฉันก็เดินกองขยะสูงเมื่อก็ถึง50ชั้นนะแล้วกองขยะของเขาเนี่ยอยู่ตอนใต้ของประเทศไทยตัวนั้นคือจะดึงภาคใต้เราหายไปเลยนะกองขยะที่มาเลยมาจากไหนรู้ไหมคะมันจะเป็นขยะที่มาจากประเทศปีนังเนี่ยวันหนึ่งประมาณ10ลำเรือประเทศปีนังจะไม่มีขยะหรือไม่มีนางเลยนะคะประเทศมาเลเซียเขาก็จะเป็นประเทศที่รับเหมาการทิ้งขยะของประเทศปีนังเราทิ้งที่ไหนในใต้ไหมคะชายแดนชายแดนประเทศไทยใต้ถ้าเกิดตรงนั้นเป็นกองขยะก็คือลูกตุ้มระเบิดเวลาที่จะดึงภาคใต้ของกระจงทะเลไปเลยเอาไหมไม่เอาก็ต้องเอาแล้วค่ะเพราะตอนนี้มัน50ชั้นแล้วเมื่อวันซื้อนะคะเพื่อนสมาชิกที่รณรงค์อยู่ที่มาเลเซียก็บอกว่าดร.ตอนนี้ก็ยอมแล้วนะที่จะเอาน้ำหมักชีวภาพเนี่ยไปลดที่กองขยะแล้วก็เอาผลน้ำไปตรวจแล้วค่ะว่าปลอดภัยแต่เราไม่ได้ชี้ประเด็นประโยชน์ประเทศไทยฉันชี้ประเด็นประโยชน์ประเทศเขาเนี่ยนะว่าถ้าคุณปล่อยให้คนของคุณอยู่ข้างกองขยะอย่างเงี้ยก็คือตัวแพร่ระบาดเชื้อโรคที่จะกลับคืนไปสู่กัวลาลัมเปอร์ถ้าคุณไม่ทำกัวลาลัมเปอร์ก็จะติดเชื้อทั้งกัวลาลัมเปอร์เลยโอเคไหมแต่ดิฉันพูดอย่างนี้ที่กัวลาลัมเปอร์นะคะไม่ได้พูดที่นี่อย่างเดียวเมื่อ5ปีที่แล้วถ้าเกิดว่ามาเลเซียทำทั้งประเทศท่านทราบไหมว่าจะเกิดอะไรกับประเทศไทยทราบไหมคะท่านทราบไหมคะน้ำทะเลที่อยู่รอบมาเลจะเป็นตัวบัฟเฟอร์ที่ทำให้ประเทศไทยไม่เจอสึนามิตอนนี้ฉันเข้าใจยังคะมีหลายคนทีเข้าไปในเว็บไซต์ฉันก็ตอบว่าฉันบอกว่าดร.ทำไมไม่หลายคนไทยหรือคนไทยสอนไม่ได้อุ้ยพูดคำนี้หนักไปนะที่ฉันก็บอกว่าอีพูดคำนี้ไม่ได้คุณต้องมาถามเหตุผลดิฉันก่อนนะคะว่าทำไมดิฉันต้องรณรงค์ทุกประเทศเพราะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยถูกล้อมด้วยประเทศอะไรบ้างที่อยู่ในทะเลร่วมกันไต้หวันไหมคะใช่ไหมญี่ปุ่นไหมอินโดไหมมาเลไหมสิงคโปร์ไหมใช่หมดเลยถูกไหมคะถ้าเกิดท่านล้อมรั้วของท่านเนี่ยอยู่ที่ชายแดนถามว่าดิฉันเหนื่อยไหมคะทำไมต้องออกไปรบนอกบ้านในเมื่อเห็นอยู่ว่าในบ้านก็ต้องจมน้ำนอกบ้านก็จะต้องล้นฝั่งเราก็ต้องไปลดน้ำที่จะล้นฝั่งก่อน
แล้วก็ในบ้านก็ต้องรณรงค์เพราะว่าพูดกับคนในบ้านไม่ยากก็มาขอร้องให้สวทช.ให้สปช.อย.เนี่ยช่วยหาวิชาการสนับสนุนถ้าเราไม่ได้สองสถาบันนี้สนับสนุนวิชาการเนี่ยดิฉันก็ไม่เชื่อว่าการออกรบแบบนี้เนี่ยประเทศไทยเราจะรอดทันไหมนะคะแต่ณวันนี้เราขอขอบคุณเครือข่ายทั่วประเทศนะคะทุกจังหวัดเรามีมากกว่า1ล้านคนที่ทำให้คำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพลาดเสมอเลยดิฉันก็ต้องเขียนจดหมายออกมามันยังพูดไม่ได้ว่ามันเป็นความสำเร็จผลจริงๆนะคะแต่ที่ความสำเร็จผลจริงๆที่ท่านจะไปดูนะคะที่อำเภอห้วยขุนรามจังหวัดลพบุรีเราบอกว่าน้ำจะท่วมบ้านท่านนะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าที่อำเภอพัฒนานิคมดิฉันขอร้องท่านนายอำเภอเขียนจดหมายด่วนแจ้งเทศบาลแจ้งอบต.ให้เคลื่อนย้ายประชาชนขึ้นมาประมาณ1เมตรในตลาดก็มีการประชุมกันทั้งอำเภอแต่เราก็บอกว่าเราเครื่องเขียนไม่ได้มันไม่มี reference มันไม่มีคำมันไม่มีข้ออิงเขาไม่เคยโดนน้ำท่วมมาก่อนแล้วอยู่ๆเราก็มาพูดคำนี้มันไม่ได้ดิฉันถามท่านนายอำเภอว่าดิฉันเมื่อก่อนติดสถานการณ์น้ำท่วมที่พัฒนานิคมอยู่ประมาณ3เดือนดิฉันให้ข้อมูลไปตั้งแต่ต้นจนจบว่าตอนนี้น้ำมาหลักแบบนี้ปริมาณน้ำฝนแบบนี้วิธีที่พายุฝนมันแผ่ฝนลงมาที่อำเภอพัฒนานิคมแบบนี้ทำไมถึงไม่เข้าใจเช่นทำงานมา2เดือนแล้วทำไมไม่รู้เรื่องท่านก็บอกว่าลักษณะโครงสร้างเคมีก็ดีลักษณะงานวิจัยที่ดร.ผู้ก็ดีเนี่ยเขาฟังแล้วไม่รู้เรื่องดิฉันเสียใจมากเลยเพื่อกลับมาบอกดร.บอยบอกว่าเราพูดภาษาเคมีกันไม่รู้เรื่องเราต้องทำ1 2 3 4เราต้องหางบประมาณเยอะมากเลยในการที่จะให้ความรู้ประชาชนรู้ว่าทรัพย์สินที่อยู่ข้างตัวท่านเนี่ยมีค่ามหาศาลที่จะช่วยชีวิตท่านและประเทศชาติให้รอดได้แล้วคนก็ไม่ตกงานแล้วงบประมาณที่ใช้ไปก็กลับคืนมาสู่แผ่นดินใหม่ได้ครบวงอย่างนี้จากกองขยะอย่างเดียวเนี่ยทำไมเราคิดไม่ได้